ในหลวงพระราชินีทรงเปิดที่ทำการศาลฎีกาทรงฉลองพระองค์ครุยตุลาการศาลยุติธรรมในหลวงพระราชินีทรงเปิดที่ทำการศาลฎีกาทรงฉลองพระองค์ครุยตุลาการศาลยุติธรรมเมื่อเวลา 17:32 น.วันที่ 7 ธันวาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลฎีกาณเลขที่6ถนนราชดำเนินในแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครโดยมีนางเมธินีชโลธรประธานศาลฎีกาคณะรองประธานศาลฎีกานายพงเดชวานิชกิตติกูลปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมพร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการในศาลฎีกาเฝ้ารับเสด็จครั้นเมื่อเสด็จเข้าพลับพลาพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธยุติธรรมโลกนาถทรงกราบทรงศีลจากนั้นนายดิเรกอิงคณินันท์และนายสายละเกศวัฒนพันธ์ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือที่ระลึกประธานศาลฎีกากราบบังคมทูลรายงานและเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นประกอบพิธีเปิดอาคารศาลฎีกาทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายอาคารศาลฎีกาแล้วเสด็จเข้าพลับพลาพิธีทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ทรงหลั่งทักษิโณทกข้าราชการตุลาการในศาลฎีกา120รายเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกประธานศาลฎีกาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงลงพระนามาภิไธยบนแผ่นศิลาเมื่อเสร็จพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงฉลองพระองค์ครุยตุลาการศาลยุติธรรมเสด็จพระราชดำเนินยังห้องประชุมใหญ่ศาลฎีกาพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะผู้พิพากษาศาลฎีกาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและพระราชทานพระราชดำรัสแก่ผู้พิพากษาศาลฎีกาทรงพระดำเนินไปยังอาคารศาลยุติธรรมพระราชทานพระบรมราชานุญาตฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีและข้าราชการฝ่ายตุลาการในศาลฎีกาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์พระบิดาแห่งกฎหมายไทยที่ด้านหน้าอาคารศาลยุติธรรมจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินกลับ